เล่นสั้นฮะไทยแล้วยังจะเปิดเข้าไปครับชนาธิปยิงเข้ามาเติมหนึ่งก็ยิงให้ประตูไปแล้วครับอาร์ครับทีมไทยขึ้นนำ1ประตูต่อ0เล็กโอ้โหอดิศักดิ์ไกรสอนปฏิกิริยาเร็วมากครับยิงลูกนี้วอลเล่ตามน้ำครับสุดยอดครับ1-0แล้วครับทีมไทยขึ้นนำครับเล่นมา2นาทีครับไทยออกนำครับจังหวะจากลูกคอร์เนอร์นะครับแล้วก็เล่นสั้นครับครอสเข้ามาชลิวชปุยครับเดี๋ยวดูนะครับมีดีดลูกหลังด้วยนะครับโอ้โหแล้วตามน้ำเลยครับลูกนี้ต้องชมครับอดิศักดิ์ไกรสอนครับยิงได้ดีมากครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับบอลเนี่ยเลยไปแล้วครับแต่ดูลูกหลังนี่ครับแล้วไปติดผู้เล่นจีนนิดนึงครับกลายเป็นว่าชงมาเข้าทางอดิศักดิ์ไกรสอนพอดีครับแล้วดูครับกลับตัวฟาดไปขวาครับนึกว่าดูเซปักตะกร้อครับอดิศักดิ์ลีลาคล้ายๆพรชัยเขาแก้วยิงลูกนี้นี่ฟังจริงๆหมดสิทธิ์จริงๆครับเพราะบอลมันเร็วมากนะ15นาทีครับรักษาสกอร์ได้นี่จะเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนะครับซึ่งก็เป็นผลงานเท่ากับครั้งที่แล้วที่กวางโจนะครับครับบอลให้ไปดีมากดึงเสียงเกมมีตัวเติมให้ชนะทิพย์หลุดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ตรงตัวซ้ำอีกทีได้หรือเปล่าเป็น2ประตูต่อ0ครับโอ้โหเปิดเกมมาดีมากๆครับอดิศักดิ์ไกรสอนตอนแรกนี่ไม่ได้อยู่ในเฟรมเลยครับแต่ว่าเพื่อนยิงไปแล้วก็ยังเติมทะลุขึ้นมาแล้วก็ซัดลูกนี้เข้าประตูไปอีก1ประตูครับแม่นายตรงนี้ต้องชมเรื่องสัญญาณในกรอบเป็นโทษของอดิศักดิ์ไกรสอนเลยนะครับโอ้แต่ว่าลูกนี้เกมโต้กลับของเราครับทำให้ในช่วงเวลาที่เหลือประมาณ15นาทีเราเล่นได้ง่ายบอลเริ่มมาจากเขาก่อนนะครับให้มาทางขวาครับนุรุนมองมาแล้วยิงดีด้วยนะครับชนาธิปแต่ว่าผู้สาวประตูเขาปัดโอ้ซองแตกครับแล้วปัญหาคือนักเตะจีนทั้ง 3-4 คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนี่ไม่ยอมเข้าครับเป็นอดิศักดิ์ครับโอ้โฉบมาจากไหนก็ไม่ทราบครับแล้วจะทุ้งเข้าไปเด้งๆครับประตูที่5ในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วครับนะครับหลีอังพยายามที่จะตัวบังบอลเพื่อที่จะให้เฟงจิงคีนั้นเข้ามาคว้าบอลนะครับแต่ว่าอดิศักดิ์ไกรสอนครับมาจากข้างหลังครับจิ้มลูกนี้เข้าประตูก็ถือว่าปิดท้ายเนี่ยครับดูสถิติครับยิงทั้งหมดเนี่ย24ครั้งแต่ว่าโอ้โหน่าเสียดายคือยิงตรงกรอบนี่ คือถ้าโค้ชเทียบๆหน่อยอาจจะต้องติงนะครับโอ้ยิงตรงกรอบแค่5ครั้งเองนะครับ